ครับวันนี้หลังจากเราเดินทางนะครับเป็นวันฮอลิเดย์ประจำปีของทุกๆปีนะครับก็ปีนี้ออกเดินทางจากภูเก็ตวันที่29วันที่29ตอนเช้านะครับตีสามครับออกจากภูเก็ตตีสามแล้วก็มาถึงจุดพักรถต้นโพอะไรนะมาถึงจุดพักรถนะครับที่ อะไรแล้วผมนึกไม่ค่อยออกอะทุ่งโพนะแวะที่ทุ่งโพก็นั่งทานอาหารช่วงเช้าที่ทุ่งโพนะครับก็กินกาแฟเสร็จก็ออกเดินทางจากมาถึงทุ่งโพก็ประมาณ9 โมงเช้าตอนนี้เรามาถึงสุพรรณบุรีแล้วนะครับมาถึงสุพรรณบุรีแล้วเราก็ได้มาพักที่ตอนนี้ก็คือบ้านดินนะครับบ้านดินรีสอร์ทสุพรรณบุรีนะครับนี่คือบริเวณนะครับบริเวณของบ้านดินรีสอร์ทสุพรรณบุรีนะครับบรรยากาศดีมากครับบ้านดินรีสอร์ทฮะรถที่เอามาจอดก็สามารถจอดได้หน้าห้องพักได้เลยวันนี้ผมมาพักที่ตัวเป็นบ้านเรือนมันเรือนะฮะบ้านเรือครับนี่คือบ้านเรือบ้านเรือมาพักบ้านเรือนะครับบ้านเรือแล้วก็มีติดริมแม่น้ำนะครับแม่น้ำสุพรรณผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่น้ำแต่ว่าติดกับที่ห้องพักเลยนะครับบรรยากาศดีมากคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่1คืนบ้านเรือนะครับบ้านเรือแล้วก็เป็นบ้านดินรีสอร์ทนะครับบ้านดินรีสอร์ทสวนไม้ของบ้านก็โอเคอยู่สวยงามดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณที่พักกันนะครับของบ้านดินรีสอร์ทตอนนี้ก็มีนี่คือห้องพักบ้านดินรีสอร์ทนะครับบ้านดินรีสอร์ทเดี๋ยวเรามาดูบริเวณรอบๆบ้านดินรีสอร์ทก็จะมีท่าน้ำครับเป็นท่าน้ำติดกับแม่น้ำแล้วก็ไว้นั่งถ้าเพื่อนๆมาพาอาหารมากับข้าวมานั่งมากันหลายๆคนก็สามารถมาทำอาหารกินทานกินกันได้นะครับที่บ้านดินรีสอร์ทตอนเช้าก็จะมีอาหารเช้าให้1มื้อนะครับค่าห้องก็ห้องละ 1,000 บาทก็โอเคครับนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่คือบริเวณของบ้านดินรีสอร์ทนะนี่คือท่าน้ำครับท่าน้ำเดี๋ยวเราจะเดินไปดูบริเวณรอบๆครับคืนนี้มาตั้งแต่ขับรถมาตั้งแต่ตีสามตอนหัวรุ่งนะครับก็คืนนี้ได้มาพักที่บ้านดินรีสอร์ทของสุพรรณบุรีนะ
จัดสวนไม้ไว้น่าดูครับดูดีมากรถผมจอดตรงนี้นะจอดก็พาจักรยานมาปั่นเล่นๆได้ที่นี่นี่คือบริเวณบ้านนินรีสอร์ทบริเวณเดี๋ยวเราไปดูเป็นบ้านดินว่าทำไมชื่อว่าบ้านดินนะครับบ้านดินรีสอร์ทก็จะมีเป็นห้องพักเป็นบ้านทำด้วยดินเผานะครับดินเผาครับเดี๋ยวเราก็จะทำกับข้าวกันทานกันที่นี่นะครับส่วนเพื่อนนักเที่ยวหรือว่าจะมาเที่ยวที่บ้านดินรีสอร์ทก็สามารถมาทำกับข้าวทานได้ก็มีสถานที่ให้ครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้เอานำพวกปลาแล้วก็เตาอุปกรณ์ทำอาหารมาก็ได้ทำอาหารทานมื้อเย็นนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทานมื้อเย็นเสร็จแล้วก็อาจจะนั่งรีแลกชมวิวทิวทัศน์กันสักพักหนึ่งก็ได้พักผ่อนส่วนห้องพักที่นอนคืนนี้ก็เป็นบ้านเรือเป็นบ้านเรือผมเอาเป็นบ้านเรืออยู่เดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับดูภายในกันครับนี่คือภายในของบ้านเรือนะฮะเปิดครับนี่คือภายในห้องนะห้องพักคืนนี้นะครับภายในห้องพักคืนนี้นะมีแอร์มีโทรทัศน์ครับผมอะไรเดี๋ยวปลานะแล้วก็แวะซื้อปลาอันนี้ครับปลาทูซื้อมาครับเพราะว่าชอบกินพวกปลาทูถ้ามาเที่ยวก็จะแวะซื้อทุกครั้งครับปลาทูแม่กองฮะเดี๋ยวรอเข้าตู้เย็นก่อนใช่เย็นไว้ก่อนนะครับตู้แช่ไว้ก่อนปุ๊บไอ้น้องบอกทีวีดูไม่ได้อ๋อทีวีดูไม่ได้เหรอไม่ได้ยังไม่ได้เปิดเลยครับครับขอโทษนะคะเพราะว่าเห็นน้องโทรไปแล้วบอกเปิดทีวีไม่ได้ตอนนี้ทีวีเดี๋ยวเขามาดูมาเช็คทีวีให้นะครับมาบริการกันแบบประทับใจครับที่นี่เอาเดี๋ยวเอาปลาทูซื้อปลาทูไม่กองเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับแช่เย็นไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อเดี๋ยวจะเสียแช่เย็นไว้ก่อนตอนนี้น้องเขามาเช็คเครื่องเกี่ยวกับทีวีนะให้อยู่ระวังบรรยากาศดีมากครับที่นี่ติดแม่น้ำครับแล้วก็นั่งรีแลกซ์ถ้ามากันเป็นหมู่คณะก็จองมาได้เหมือนกันครับที่นี่ผมดูแล้วน่าพักอยู่บรรยากาศดีโอเคครับเดี๋ยวรีวิวต่อครับเดี๋ยวไปดูห้องพักบ้านดินว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะครับ